สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นุ๊กก็มาชวนทำค่ะข้าวผัดปลากระป๋องสมุนไพรนะคะโดยใช้ตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะและพริกป่นนะคะซึ่งเราใช้วันนี้นะคะเราใช้ปลากระป๋องของ Super Seed Chef นะคะทีนี้นะคะเราก็จะตั้งไฟนะคะโดยที่เราบุกกระเทียมไว้เรียบร้อยนะคะขั้นนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำปลากระป๋องไปครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะขยี้ข้าวนะคะให้เข้ากับปลากระป๋องนะคะที่เราใส่ไปนะคะแล้วก็ใส่สมุนไพรไปเลยค่ะที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะคั่วข้าวไปก่อนนะคะกลิ่นใบมะกรูดก็จะลอยมาเลยนะนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ปลากระป๋องไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะชิมรสนะคะด้วยเนื้อมันโตหน่อยอย่างนี้นะแล้วก็แบ่งนะคะไม่ได้ก็สามแอนซอสจะขึ้นมาเลยนะคะในขั้นนี้ก็อัดนะคะให้มันแห้งหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวปรุงรสด้วยแม็กซี่นะคะซีอิ๊วขาวพวกนี้ค่ะนะคะข้าวผัดปลากระป๋องสมุนไพรนะคะอุดมไปด้วยตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกนะคะเป็นเมนูทำง่ายเมนูหนึ่งนะคะสำหรับวันง่ายๆในเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดแชร์ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลุกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ